เอาสบายดีทุกคนเมื่อนี้เราจะมาสอนการติดตั้ง attention สำหรับการใช้งาน push taxi ใน Visual Studio Code ตอนนี้เราได้ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code ไปที่ห้อยแล้วเนาะต่อมาวิธีการติดตั้ง attention ในแบบนี้เราจะมาแนะนำเพียงแต่ทานคลิกตัวนี้เนาะคลิกปุ่มคำว่า attention ตัวนี้เนาะเอาก็เชิญ5เลยเนาะเชิญ5ว่าพอเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้เนาะแล้วก็ install เพียงได้ทาน install ตัวนี้เป็นที่ห้อยแล้วเนาะจะทำการ restart ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มใช้งานอย่างมาใช้งานบายถ้าใช้ Boost Taxi กับเพียงดีแบบนี้เนาะมันก็จะขึ้นโซ่ตัวนี้ปุ๊บกดเอ็ดจะได้โค้ดของ Boost Taxi อย่างเซฟครับมันก็จะได้เป็นที่ห้อยแบบนี้เนาะง่ายเนาะเอาของจะลองมาใช้ตรงเนาะลองมาใช้ปึ๊บใจง่ายง่ายเนาะลองรันรันจะออกแบบนี้มาจบเพียงเท่านี้เนาะกับการแนะนำการลงตัว exception สำหรับการใช้งาน Boost Taxi ในโปรแกรม Visual Studio Code เนาะ